You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes, and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic, and that I caught you like that. It's like every time I walk into the room, you know you want what แต่งดอกพอดีก็เลยจะถามคร่าวๆกับพี่วิทย์นั่นแหละว่าหลักการของพี่วิทย์แต่งดอกยังไงครับนั่นแหละฮะแต่ถ้าสวนเอาจริงสไตล์ไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนไปเมื่อเช้ากิ่งหนึ่งไว้ประมาณ 3-4 ช่อต้องบอกคนที่ยังไม่เคยเจอสไตล์ไว้ลูกของพี่วิทย์ก่อนพี่วิทย์เองก็จะไว้ลูกเป็นลูกกลุ่มเนาะครับฮะไว้ผลเป็นกลุ่มใหญ่นะครับก็การลำดับการแต่งดอกการไว้รุ่นแต่งดอกยังไงไว้รุ่นดอกยังไงอันนี้แหละครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคของพิวิตครับใครที่อยากลองก็ประมาณนี้เลยพิวิตแต่งยังไงอ่ะเอาตอนเนี้ยคือเอาตำแหน่งที่เราไม่เอาลูกปลายกิ่งเกินไปโคนกิ่งเกินไปเอาโคนกิ่งระดับไหนพี่โคนกิ่งระดับไหนครับอธิบายยากมันอยู่ที่ว่าตำแหน่งตรงอื่นมันมีไหมอ่ะครับคือถ้าอย่างเนี้ยมันมีอ่ะตำแหน่งมึงนับเราไม่เอาก็ได้จะไม่เอาก็ได้จะไปเอาตรงโน้นแล้วแต่เราถ้าเป็นพิวิตอันนี้มันโคนถ้านู่นปลายใช่ถ้าให้เลือกยากนะ เลือกยาก คือมันได้หมดอ่ะก็เลยห่วงไว้ก่อนทั้งหมดก่อนก็คือแล้วมาดูตอนมันติดลูกเอาแล้วว่ากันอีกทีรุ่นไหนสวยตรงไหนสวยรุ่นไหนมันเสมอแต่ชุดแรกในการตีดอกของพี่วิทย์เนี่ยพี่วิทย์ให้ทีมงานของพี่เนี่ยตีลักษณะคือคำสั่งคือตีแบบไหนก่อนเลยพี่คำสั่งคือตำแหน่งที่ไม่เอาลูกไม่เอาลูกที่ไม่ควรเอาไว้ลูกใช่ให้ตีทิ้งไปเลยใช่ก็คือปลายกิ่งจ๋าเหลือตำแหน่งที่เราจะไว้ลูกห่วงไว้ทั้งหมดก่อนถ้ามีเวลาเดี๋ยวมาตามเก็บอีกทีก็คือเดี๋ยวค่อยมาสแกนพี่วิทย์ค่อยมาสแกนอีกทีนึงครับก็คืองานนี่แหละมาสแกนคือตอนนี้มันงานมันไม่ทันมันไม่ทันคือถ้าเราไปละเอียดจะเอาละเอียดตั้งแต่รอบแรกเลยอ่ะมันไม่ทันครับไอ้ต้นสุดท้ายยังไม่ได้แต่งแน่ดอกบานก่อนเพราะของพี่วิทย์นี่ดอกชุดเนี้ยน่าจะประมาณ5-10ไม่เกินกลางเดือนแน่นอนก็เหลือเวลากี่วันเองอ่ะก็ตกประมาณแค่2อาทิตย์เองใช่2อาทิตย์ก็จะเริ่มบานละเพราะฉะนั้นถ้ามัวแต่พิธีพิถันจัดอาจจะไม่ทันเป็นอย่างนี้ทุกปีไหมพิวิตไม่ทุกปีดอกเราไม่ได้ดีขนาดนี้ไง มันไม่ได้ดีขนาดนี้มันก็กระจายหลายรุ่นเนาะรุ่นนึงก็ 30% 40% มันก็เลยมีเวลายืดให้เราทำงานได้ทันแสดงว่าปีรุ่นนี้มันออกมา 70-80% อ่ะมันก็เลยทำงานละเอียดไม่ได้ไปทำงานละเอียดมันไม่ทันก็งานหยาบก่อนถ้ามีเวลาค่อยมาเก็บเนื้องานอีกทีนึงจบการยังดอกจบไลฟ์สดเลยไหมจบเลยมันจบเพิ่มสวัสดีครับอีกเรื่องนึงที่ตะกี้คุยกับพี่วิทย์แล้วรู้สึกว่าปกติคนอ่าวชอบไม่ค่อยเจอไม่ได้เจอมาหลายปีแล้วตั้งแต่ตอนนั้นผมปลูกมะละกอมันก็กี่ปีแล้ววะเออตั้ง7ปีแล้ว7ปีปีนั้นปีนั้นดุแล้วก็หลังๆมาก็ไม่เยอะละมีมาเจอปีนี้แหละอีกปีพี่แม็กเด็ดๆมาให้หน่อยหลักฐานยังมีเลยพี่น้องครับถ้าปกติเขาว่าฝนตกมาอะไรแดงไม่ค่อยอยู่แล้วมันอยู่ได้ไงพี่อยู่ปีนี้อยู่ครับเสพทากนะเอามาให้ดูนี่อันนี้มันพ่นยาไปอันนี้คือเศษซากอะไรแดงนะครับปีนี้อะไรแดงดุไหมครับพี่วิทย์ทางเขตนี้พ่นไปกี่ครั้งแล้วว่ะห้าแล้วมั้งห้าครั้งห้าครั้งแล้วมั้งของปีนี้พ่นมาตั้งแต่ก่อนแล้งอีกช่วงปลายฝนช่วงปลายฝนตั้งแต่ฤดูฝนเลยดีกว่าไม่ใช่ปลายฝนปกติเขาฝนไม่ค่อยเจออะไรแดงปีนี้เจอใช่มันเริ่มหน้าร้านพี่แม็กเป็นยังไงบ้างพี่เอาจริงๆลูกค้าก็
ประเมินว่ามันไม่ได้ร่วงจากไรแดงนั่นแหละน่าจะเป็นอาการของโรคมากกว่าจึงเรียกเข้าไปดูที่สวนใบมันร่วงจริงนะครับถึงขั้นร่วงเลยร่วงแบบเนี่ยขาดน้ำเลี้ยงอะไรประมาณเนี้ยตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นโรคแต่ลองเช็คๆดูใบมันเริ่มมีฝุ่นมีอะไรคล้ายๆฝุ่นก็เลยเอาใบที่ร่วงอ่ะเคาะดูเจอตัวไหมเจอตัวเจอตัวอันนี้คือเป็นประจักษ์พยานเลยอืมครับไรแดงดุจริงไรแดงดุพี่วิทย์ใช้ยายังไงปัจจุบันเนี้ยพี่ยาไรแดงใครที่มีปัญหาเรื่องไรแดงนะครับก็ลองฟังอ่ะถ้าสไตล์พี่วิทย์ยังไงครับพี่วิทย์ฉีดอะไรไปบ้างพี่ล่าสุดผู้ชื่อได้ไหมได้ก็จำชื่อสามัญไม่ได้ได้ดานิซาลาบารอบสุดท้ายเนี่ยเพิ่งพ่นไปมันคือตัวอะไรครับพี่ดานิซาลาบาสามัญชื่ออะไรชื่อสามัญไม่ได้อ่ะตัวก่อนนี้คิวไม้น่าจะเป็นคิวไมเคิลน่าจะเป็นตัวโอไม้ปะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่คนละตัวไพลิดาเบนไพลิดาเบนเหมือนกันไม่ใช่ไพลิดาเบนไม่ใช่อะไรตัวผักไก่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวต้องไปดูในโรงยาใครที่มีคำถามจำสามัญไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโรคแมลงต่างๆที่ท่านเจอปัญหาในตอนนี้ก็ถามในไลฟ์สดนี้ได้นะครับแต่ไลฟ์สดนี้ก็จะเป็นถามไปเรื่อยครับเกี่ยวกับเรื่องดอกกับปัญหาที่พี่วิทย์เจอระหว่างนี้ปัญหาตอนนี้ของพี่วิทย์ที่เจอแน่ๆคือเหมือนตีดอกไม่ทันนะครับดอกเยอะเกินนะตอนแรกเหมือนไม่เยอะเหมือนไม่เยอะแต่ก็เยอะแล้วปีนี้ออกเสมอระดับ 70-80% แล้วที่ไม่เคยเจอเลยแดงก็เจอฉีดยามา 4-5 รอบแล้วนะครับอันนี้คือพี่วิทย์ก็คือหมุนยานั่นแหละพี่หมุนยาแล้วหมุนมา4รอบแล้วใช่ไหมพี่อยู่ไหมถือว่าอยู่ไหมพี่แต่ละรอบมันก็อยู่พออยู่แล้วก็หายสักพักนึงแล้วก็มันก็มาใหม่ก็มาตามรอบก็ต้องถึงบทของคุณแม่ก้าววิทย์แหละพี่แม่ครับพฤติกรรมของไรแดงมันเฮ็ดอีหยังมันกระโบตายสักเทื่อนึงมันถึงตายไม่ดีทำไมถึงฉีดไปแล้วมาอีกฉีดแล้วมาอีกฉีดแล้วไม่อยู่ของพี่วิทย์นี่ฉีดมา 4-5 รอบแล้วก็ยังเจออยู่มันไม่ใช่ไม่อยู่นะครับมันตรงนี้มันมาตามลมตามอะไรตลอดเนี่ยครับมันไม่ใช่ว่าอยู่แค่สวนเราครับสวนเราพ่นสวนนั้นยังไม่ตายอย่างเงี้ยยาอ่อนฤทธิ์แล้วก็ลมพัดมาก็เข้าสวนเราต่อมันก็เวียนอยู่อย่างเงี้ยครับครับแต่ที่แน่ๆเลยคือรอบของไรแดงเนี่ยมันค่อนข้างจัดเวลาการยังไงดีการเกิดใหม่ของมันครับใช้เวลา3วัน5วันอย่างเงี้ยมันก็ได้รอบใหม่ที่ไรแดงตั้งแต่เป็นไข่ยันจะถามลืมฮะถ้าเรื่องวันแต่รอบมันไม่ไกลเลยไม่ไกลไม่เกิน5วันไม่เกิน5วันจะได้ชุดใหม่มาเลยแต่ไรแดงมันจะมีจังหวะไข่มีตัวอ่อนมีตัวแก่ครับยาเดี๋ยวนี้มันก็เป็นยา2กลุ่มยาที่เก็บไข่ได้กับยาเก็บเฉพาะตัวแก่บางทีเราเก็บเฉพาะตัวแก่โดยที่ว่าร้านหยิบให้หรือเราไม่รู้อย่างเงี้ยได้ยาตัวแก่มาก็ตายเฉพาะตัวแก่ไข่มันยังอยู่ไข่มัน3วันขึ้นอย่างเงี้ยอ้าว3วันมาอีกละคือแสดงว่ายาในท้องตลาดนะวันนี้มันเป็นยาที่มันเด่นบางตัวเด่นตัวแก่บางตัวเด่นเรื่องคุมไข่บางตัวเด่นเรื่องตัวอ่อนอย่างนี้เหรอพี่ใช่ใช่มันไม่ได้แบบมียาตัวไหนที่แม่งได้แม่งทั้งตัวมันก็มีครับยากลุ่มพวกนั้นอย่างตัวของพี่วิทย์ใช้เนี่ยก็ถือว่าได้ทั้งตัวอ่อนตัวแก่มันก็อาจจะล้างไว้ได้สักทีนึงใช่แต่เดี๋ยวมันมาใหม่อย่างเงี้ยเหรอครับแต่บางคนติดยาตลาดเนี่ยทั้งที่มันเป็นยาแค่ตัวแก่มันเหมือนกับยาฆ่าตัวแก่มันเป็นคล้ายๆกับยาน็อกในกลุ่มยาแมลงอย่างอื่นเราพ่นแล้วเรารู้สึกว่ามันหยุดครับเหมือนพ่นหนอนยาน็อกก็ร่วงเงี้ยฮะแต่ถ้าเกิดว่ายาพวกยาที่ว่ามาคุมตัวอ่อนคุมไข่พวกนั้นมันประเภทยาดูดซึมมองเห็นด้วยตาไม่ค่อยชัดครับมันบรรยากาศไม่ได้อ่ะคนเลยติดเป็นกลุ่มของยาน็อกก็คือเห็นชัดเห็นแมงมุมเห็นไรแดงเห็นมันหยุดอะครับเห็นมันตายชักๆคาที่อยู่ที่ผิวใบเลยใช่ใช่เห็นอย่างนั้นก็เลยติดไปตรงนั้นแต่ความจริงมันไม่จบครับเป็นอย่างนั้นเองมาทางนี้กับเจอปัญหาไรแดงใช่เราก็คิดว่าฝนดุขนาดนี้แล้ว
น่ใจเหรอพี่ว่าคือลายแดงพี่แน่ใจแน่ใจได้เลยขึ้นฝุ่นหน้าใบอยู่เลยแต่ก็ถือว่าแห้งดีเรียบดีคือเอาจริงๆที่เกษตรกรมันเมคเซนส์เลยนะพี่ลายแดงมันแพ้ฝนถูกไหมเขาบอกฝนมาเดี๋ยวลายแดงไม่อยู่หรอกมันเหมือนส่วนหนึ่งมันล้างลงดินอีกส่วนหนึ่งก็คือมันจมน้ำครับประมาณนั้นแต่แน่นอนเนาะมันจังต้องมีหลงเหลืออยู่บ้างครับแล้วก็ตัวลายแดงมันดูดน้ำเลี้ยงที่ผิวใบถ้าเกิดว่าได้น้ำในอากาศความชื้นเข้ามาช่วยอ่ะใบมันจะไม่ค่อยหมองเพราะมันมีน้ำตรงนั้นเลี้ยงครับโอ้ของพี่วิทย์นี่ก็เซอร์ไพรส์ครับเพราะปกติมาถามทุกปีไม่เคยเจอลายแดงเหมือนแซวไว้ปีที่แล้วดีจังเลยเนาะที่นี่ไม่เจอลายแดงแล้วที่นี่เจอปัญหาอะไรอย่างนี้ครับพี่ช่วงดอกดอกอ่ะยังมั้งยังนึกไม่ออกยังนึกไม่ออกหรือยังไม่เจอหรือยังไงพี่ยังไม่เจอยังนึกไม่ออกด้วยเท่าที่เคยแลสุดมาสวนพิพิธนี่ที่ว่ามีปัญหาเรื่องโลกนะเรื่องไฟท็อปกับฟิวชั่นตอนนี้ถือว่าโอเคยังพี่ระดับหนึ่งระดับหนึ่งยังไม่หายขาดยังมีอาการกำเริบยังมีอาการกำเริบมีบ้างไม่ได้หายขาดครับแต่ก็ยังประคองอยู่ใช่ไหมพี่พอเห็นเขาว่ามีการปะทุอีกระลอกนึงใช่ไหมพี่ยังก็ภูเขาไฟเลยพี่ทำไมก็ลักษณะเชื้ออย่างตัวฟิวเองมันอยู่ในท่อน้ำถามว่ามันโอกาสหมดไหมผมว่ามันไม่หมดนอกจากมันจะลดปริมาณจนที่ว่าต้นของเรามันสู้ได้ครับมันก็ยืนอยู่ได้แหละของพี่วิทย์ก็คือประคองผ่านจุดวิกฤตมาตอนนี้ก็คือประคองต่อให้ต้นอ่ะครับมันสู้กับโอ้พี่น้องครับมีคำถามถามได้นะครับอยากถามครับผมบ ไม่มีอะไรถามเลยใช่ พอพี่วิทย์อธิบายเรื่องการแต่งดอกให้จบแล้วจบเลย ให้น้ำถามเรื่องให้น้ำสไตล์สวนพี่วิทย์ให้น้ำช่วงดอกยังไงครับก่อนฝนตกผมให้อยู่2ชั่วโมงเอาตั้งแต่ผมขอตั้งแต่พี่เริ่มการเข้าน้ำเอาไข่ปลาตาปูออกมาจนถึงระยะเนี้ยพี่ให้น้ำไข่ปลาตาปูผมไม่ได้ให้น้ำเลยไม่ได้ให้น้ำเลยฝนให้ตลอดฝนให้ตลอดคือปกติถ้าที่เคยทำก็คือพอไข่ปลาแล้วก็กระทุ้งน้ำไปทีนึงก่อนครับหลังจากนั้นก็เริ่มอะไรอ่ะเลี้ยงน้ำจนเห็นชัดพอเห็นชัดก็เพิ่มน้ำเนี่ยพอพวกเขามาเลี้ยงน้ำเนี่ยคนจะไม่เข้าใจจริงๆนะเลี้ยงน้ำของนิยามของพิวิทย์คืออะไรครับเลี้ยงน้ำก็คือจะอธิบายไงคือให้มันเกือบขาดอะแต่ไม่ถึงขาดไม่ถึงกับอดอะแต่ก็ไม่ได้อิ่มไม่ถึงขนาดอิ่มให้เขาเรียกว่าให้มันมองยังไงมันอดมันอิ่มหรือมันเกือบจะขาดพี่มองยังไงมองดอกมันยังพัฒนาต่ออ่าใช่มีเติมพัฒนาต่อถ้าแหลมถ้าเห็นว่ามันสังเกตว่ามันเริ่มแหลมเนี่ยอ่ะน้ำเราเริ่มเกินแล้วความชื้นเราเริ่มเกินแล้วครับประมาณนั้นนั่นต้องรอให้มันเห็นที่ดอกก่อนนะพี่แหลมหรือไม่แหลมเนี่ยก็น่าจะต้องประมาณนั้นเพราะว่าดูจากใบปีนี้ดูใบดูไม่ออกเลยบางทีขาดน้ำแต่ใบไม่สลดใบไม่ตกไม่มีอาการหูไม่มีอะไรเลยใช่ครับพี่แต่ว่าใบร่วงแล้วถอดใบในถอดใบแล้วแต่มองข้างนอกอ่ะคือใบไม่ตกนะปีนี้การทำดอกมันรู้สึกตัวอีกทีการทำดอกชุดนี้มันดูอาการใบตกไม่ได้เลยนะใช่ปีนี้เพราะอากาศปีนี้เพิ่งเคยเจอเหมือนกันนะพี่นะพี่ว่าใบเหลืองใบในก็อยู่ดีถ่ายเยอะๆอย่างนี้นะอากาศมันเคยเจอเหรอพี่ฝนตกมาอยู่ดีหนาวมันปกติมันต้องพลิกอุ่นก่อนเนาะให้มันปรับสักพักแล้วค่อยหนาวไอ้นี่อยู่ดีๆมาหนาวแล้วเหมือนละลอก2ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันก็ต้องระวังก็ต้องระวังกันนะครับใครที่ดูไลฟ์สดนี้อยู่เนาะถ้าพังภาคตอนออกเนี่ยเหมือนจะมีฝนหนักยาวๆอยู่นะจนถึงประมาณปลายเดือนก็ฝนยังไม่ขาดหายไปไหนและหลังจากฝนเนี่ยเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าจะเจออะไรอาจจะพลิกอุ่นก่อนก็ได้แล้วค่อยหนาวมาแต่ถ้าคุณเจอแบบอยู่ดีๆฝนมีความชื้นเยอะๆอยู่ดีๆมาความชื้นดรอปลงเหลือ35 40อุณหภูมิขึ้นไป35ต่อเนื่องกันแล้วก็มีลมหนาวลงมาอีกอุณหภูมิเหลืออยู่ประมาณ18 19 20 21อย่างเงี้ยมันอาจเกิดขึ้นได้อีกครั้งนึงก็ระวังให้ดีแล้วกันอันนี้ก็ขอเตือนพี่น้องเกษตรกรที่ฟังโดยเฉพาะคนที่ยังไม่ได้ดอกและใบเหลือบัดพอดีอ่ะเพราะมันบวชมาแล้วรอบนึงนี่แหละที่พี่แม็กบอกในไลฟ์สดเมื่อเช้าว่าถ้ามันมีอาการอย่างนี้ยังอาจจะต้องเลี้ยงน้ำประคองใบไว้หน่อยเนาะเพราะถ้าไม่ประคองใบไว้เลยมันเหมือนกับ
คนเราอยู่ในสภาพตากฝนนานๆเสร็จแล้วนู่นเลยไปเข้าห้องแอร์เสร็จแล้วไปตากแดดมันก็จะมีอาการช็อกแล้วก็ต้นไม้ของคุณก็จะมีอาการบวชหรือมีอาการถ่ายใบในหนักได้แล้วถ้าถ่ายใบแล้วใบบางปัญหาคือคุณก็จะได้ดอกโอกาสได้ดอกมันก็จะน้อยลงถูกไหมพี่แม็กของพี่วิทย์นี่มีปัญหาเรื่องใบเดินไหมครับช่วงนี้ใบเดินไม่ถึงขนาดว่าเป็นปัญหามีไหมมันก็มีเดินบ้างแต่เราไม่ได้มองมันถึงขนาดสร้างปัญหาให้เราครับผมถามเผื่ออย่างนี้แล้วกันหลายคนเริ่มจะมีปัญหาอย่างนี้พี่วิทย์และพี่แม็กครับดอกระยะเนี้ยใบเริ่มแลบอันเนี้ยจะมีผลตอนช่วงดอกบานหรือการติดลูกไหมครับถ้าของพี่วิทย์พี่วิทย์เองมีปัญหาไหมถ้าสมมติถ้าใบเยอะมีนะมีตรงนี้พี่เลือกที่จัดการมันยังไงครับพี่คงต้องปล่อยแล้วล่ะปล่อยปล่อยเลยปล่อยให้เพี้ยหรือปล่อยมันยังไงคือต้องปล่อยเพี้ยกินแล้วแต่ต้องดูว่ามันกินไหมเพราะเคยเจอแล้วว่ามันไม่กินคำถามคือถ้าเพี้ยไม่กินนี่พี่จะจัดการไหมถ้าไม่กินเหรอเราคงต้องบล็อกโครงสร้างเนาะบล็อกโครงสร้างให้พยายามบีบให้เล็กครับเล็กเพื่อได้เขาจะได้ดึงอาหารไปไม่เยอะเกินไปแล้วก็จะได้แบเร็วด้วยครับบล็อกโครงสร้างก็เป็นอะไรอ่ะเมื่อก่อนเคยใช้กระสุนห้าสองครับแต่ปีนี้ไม่ได้เตรียมไว้เลยไม่เตรียมยังไม่ได้เตรียมเลยแพงด้วยแพงมากด้วยแพงจริงสวัสดีครับพี่ยามขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำนะครับพี่ยามถ้าเอางี้พี่วินนี่ก็คือเคยใช้ศูนย์ห้าสองสามสี่ก็คือบล็อกโครงสร้างบีบใบให้เล็กเมื่อมันเล็กแล้วมันจะแบเร็วแล้วพี่ก็ใช้การเร่งแก่ไปเลยใช่ไหมพี่ถ้าเป็นนี่สไตล์ขาโหดนะคุณแม็กกาวินนี่เขาก็สายโหดใช้ได้นะพี่แม็กนี่มีลูกค้าใบแลบตอนระยะนี้ไหมหน้าร้านก็ต้องมีแหละครับมีเพราะมันหลายการจัดการนะนะอันนี้ถามชาวสวนแล้วถามฐานะร้านครับคำตอบไม่ต่างจากพี่วิทย์เลยก็คือต้องกลับไปถามเขาก่อนว่าใบอ่ะมันแลบเยอะไหมถ้าแลบอยู่ประมาณ 20-30% เงี้ย 40% เงี้ยมือไม่รู้จะไว้ไหนรู้เลยอาการมือไม่รู้จะไว้ไหนเด็ดดอกเต็งเดี๋ยวหมดเดี๋ยวรูดหมดเนี่ยสักพักเดี๋ยวรูดหมดเนี่ยก็ถ้ามันไม่เยอะจริงๆอ่ะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับอาจจะปล่อยดูเรื่อยๆก็ได้คำว่าไม่เยอะนี่กี่เปอร์เซ็นต์ถึงไม่กระทบต่อไม่กระทบแน่นอนคือ30ถ้าใบแตกมาแค่100ยอดแตกสัก30ยอดปล่อยแม่งไหลเลยใช่ครับอันนี้ไม่กระทบต่อตอนช่วงดอกบานไม่ครับแตกเกินเท่าไหร่ถึงเริ่มมีผลกระทบพี่ถ้า40ต้องระวังฮะ40ต้องระวังต้องระวังถ้าใช้การจัดการใช้พวกปุ๋ยพวกอะไรมาบีบแบบพี่วิทย์ก็คงขยับ 50% ขึ้นก็ต้องใช้ครับจังหวะสำคัญไหมพี่ในการบล็อกก็สำคัญแนะนำหน่อยครับพี่ เผื่อเป็นให้พี่น้องผมเชื่อว่าเพราะหลังไม้หลังเพจเริ่มเจอแล้วครับพี่วิทย์ถ้ารุ่นอย่างนี้ใช่ไหมฮะถ้ารุ่นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใบอันนี้เขาเรียกว่าดอกระยะอะไรพี่มะเขือพวงเล็กจะเข้ากลางแล้วจะเข้าเล็กเข้ากลางแหละนะเพราะว่าอันนี้ค่อนข้างกลางแล้วครับมันก็ปนอยู่ดอกมาไล่รุ่นกันครับอันนี้คืออันเนี้ยถ้าเกิดยังไงจริงๆใบถ้ามันออกมาแล้วครับถ้าเราคิดว่าเราจะกดหรือว่าบีบมันไว้เนี่ยมันเป็นอะไรที่การสูญเสียระยะยาวเลยก็ต้องกดหรือว่าบีบจนที่ว่ามันพ้นระยะการร่วงต้องไปถึง60วันนู่นโอ้โหกดทุกอาทิตย์ตายเลยครับตอนนี้ก็คือถ้ามันก้ำกึ่งอย่างเงี้ยผมวัดดึงใบให้ออกให้ไวที่สุดก่อนในชุดที่ว่าแลบมาแล้วทำยังไงก็ได้ให้มันกลางไวที่สุดกลางเสร็จแล้วก็มาบีบโครงสร้างพูดให้เห็นภาพอธิบายด้วยก็ถ้ามันแลบถ้าประเมินว่ามันอันตรายก็คือ 40% ขึ้นครับถ้าเราเห็นประเมินละ 40% แน่นอนเลยตรงนั้นผมก็ดึงใบดึงใช่คือพวกนี้เอาปัจจัยดึงออกมาก่อนเลยดึงเลยครับดึงเสร็จแล้วค่อยตบหัวว่างั้นเถอะใช่ก็คือใช้พวกตระกูลศูนย์ถ้าต้องบอกก่อนถ้าเป็นพี่แม็กนี่เขาไม่ได้สาย052อันนี้เขาสาย042ผมดึงผมเอา1500นะกลุ่มของนายเตดครับ1500มาบวกกับกลุ่มสาหร่ายสาหร่ายอะมิโนก็ดึงอาจจะอยู่ประมาณ2ทีครับ
ครับ2ทีจะมีใบเริ่มกลางมาบ้างครับถ้าเปอร์เซ็นต์มันยังน้อยอาจจะมีทีที่3แหละครับครับแต่ระยะเวลามันไม่อยู่กับรอบยาปกตินะปกติเราฉีดอาจจะ7วัน10วันหรือ15แต่พวกนี้เราอาจจะกระชับมาหน่อยเหลือประมาณ5วัน5วันขึ้นทีทำไงก็ได้ให้มันกลางให้ไวก็คือดึงพอดึงมาเสร็จใบดาบนี่คือพี่ก็ตบเลยถ้ามีเริ่มมีใบกลางเริ่มมีใบกลางพี่ก็นี่พี่วิทย์นี่เขาจะสาย0052เนาะถ้าเป็นไรบล็อกนี่อันนี้เขาสาย0425256ผม042ครับครับแต่ก็แล้วแต่คนชอบแล้วแต่ประสบการณ์คนคใช้ดีกว่าแต่042นี่ข้อเสียของมันมีอยู่เรื่องเดียวก็คือมันมีลิปเป็นดัดแล้วมันบวกกับตัวอื่นไม่ค่อยได้เพราะมันมีปัญหาเพราะว่ามันต้องใช้เดี่ยวครับบางคนที่จะใช้เลือกใช้052เพราะว่าเขาบวกกับตัวอื่นได้เยอะกว่าครับนะครับแต่ว่าถ้าเอาตามหลักตามไอ้นี่เลยนะตามเค้าเรียกอะไรตามหลักเค้าเรียกอะไรตามคุณสมบัติอ่ะตามเนื้อปุ๋ยดีกว่าตามเนื้อปุ๋ยอ่ะอีตัว04256เนี่ยเอาจริงๆอ่ะมันค่อนข้างชะงักได้ดีกว่าเพราะว่ามันเค้าเรียกอะไร66อะไร6โมเลกุลหรือป่ะไอ้นั่นผมไม่ทราบไอ้นั่นเค้าเรียกว่าจํานวนผมเคยฟังแหละก็คือมันด้วยคุณสมบัติมันอ่ะมันค่อนข้างอยู่ได้ดีกว่าถ้ายิ่งอากาศชื้นๆน่ะจะเห็นได้ดีกว่าครับแต่ว่าคนอาจจะไม่ค่อยนิยมเพราะว่ามันบวกกับตัวอื่นไม่ค่อยได้มันมีความเป็นด่างใช่ก็ประมาณนั้นมันเป็นยาก่อน052อีกนะพี่ตัวเนี้ยถูกมั้ย042ครับแต่ของพี่วิทย์เนี่ยที่เรามาส่วนพี่ประจําอ่ะข้อดีของส่วนพี่วิทย์คือมันเป็นการแตกเวียนพีวิทก็จะเลยแตกใบทิ้งก็ไม่เกิน30มันก็เลยไม่ค่อยได้รับผลกระทบแต่ถ้าปีนี้เกินก็นะครับของพีวิทโดยพื้นฐานแล้วพีวิทตั้งแต่ปูมาพีวิทเป็นสายใบละใช่ทำใบทำใบทำอะไรมาผมจะตั้งชื่อเขาเป็นมูฮัมหมัดชีกโควิดปุณวาทีแล้วเนี่ยพี่มาจากไหนมาจากดูไบมาจากดูไบโอ้โหคือมาเป็นท่านชีกมาเลยอ่ะมากี่ทีก็แบบพี่วิทย์ไม่ค่อยกระทบอะไรมากครับเพราะใบพื้นใบดีแล้วมันแตกเวียนใช่เต็มที่ก็คือพบพี่วิทย์เขามีรอบยาชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมของพี่วิทย์ก็จะมีรอบยาเก็บใบอยู่แล้วมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับพี่วิทย์จะรู้จักจังหวะเข้าจังหวะออกจังหวะอย่างบางทีสะสมพี่วิทย์สะสมจริงจังหวะไม่สะสมก็ไม่สะสมจังหวะไม่รักษาก็คือไม่รักษาอย่างเงี้ยครับครับมีบางปีเข้ามาพี่วิทย์ปล่อยใบเลยอย่างเงี้ยคือมันมีอับมีเมื่อ2ปีแล้วผมจําได้มันมีชุดน้องที่มันแตกใบพี่บอกรุ่นพี่พอละขายแค่นี้พออันนั้นก็ปล่อยไปก็ไม่ได้ฉีดบล็อกใบอะไรไปเมื่อ2ปีแล้วครับพี่ผมจําได้3ปีแหละพี่ทิ้งชุดนั้นไปเลยเพราะพี่บอกว่าไม่ซีเรียสเพราะว่าชุดนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะละครับแล้วพี่วิทย์เขาก็เป็นคนออกแนวแบบศิลปะมากเป็นคนพอเพียงพอเพียงมากครับเป็นคนมีเป้าหมายในชีวิตนั่นแหละเป้าหมายในชีวิตคือกูถึงเป้าแล้วกูพออย่างเรามาวันเนี้ยมันจะมี2ส่วนนะส่วนที่พี่วิทย์ทำสารก็คือต้นที่ไม่ป่วยกับส่วนที่ไม่ทำสารไม่ทำสารครับถามพี่วิทย์ครับต้นที่ไม่ทำสารพี่วิทย์จะเอาดอกไหมครับเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ผมพอในจุดที่ผมพอคือเนี่ยแค่รุ่นเนี้ยพอละคือหลังจากนี้ไม่เอาละรุ่นหลังจากนี้ของพี่วิทย์ในสวนนี่ก็คือมีรุ่นนี้เป็นรุ่นหลักเลยประมาณสัก 70-80% ได้อยู่เนาะแล้วก็จะมีรุ่นนี้ตามมาหน่อยนึงก็แค่นี้ก็พอละนี่ก็เป็นแนวคิดง่ายๆสวัสดีพี่อิ๋วนะครับสวัสดีพี่อิ๋วสวัสดีน้องสิงห์มอเตอร์ไซค์หลังสวนอันนี้เราเจอกันอยู่ที่งานที่ชุมพรสวัสดีพี่สายันนะครับรอบ2พี่อิ๋วครับพี่สายันมีคำถามมั้ยครับมีใครมีคำถามครับพี่วิทย์อยากตอบหรือเปล่าก็ด้วยความที่แปลงมันใหญ่นะมันก็อาจจะขั้นตอนแรกของพี่วิทย์ก็คือเขาเรียกว่าทำหยาบไปก่อนเดี๋ยวมีเวลาเราค่อยมาเก็บแต่ก็แค่2อาทิตย์เองนะเพราะอีก2อาทิตย์ดอกก็จะเริ่มบานแล้วพี่วิทย์ไอ้แต่งกับไม่แต่งผลที่ได้มันต่างกันเยอะมั้ยแต่งกับไม่แต่งคือถ้าเราไม่แต่งให้เขาแล้วเขาดกอ่ะสุดท้ายเขาจะแต่งตัวเองเขาต้องสลัดดอกทิ้งอยู่แล้วเขาเลี้ยงไม่ไหวเขาจะแต่งตัวเองพอแต่งตัวเองมันก็ไปอยู่ในตำแหน่งไอ้ที่เขาไว้อะบางทีมันไม่ถูกใจเรามันไม่ได้ตำแหน่งที่เราต้องการอยู่ปลายกิ่งบ้างอยู่ต้นกิ่งบ้างอยู่อะไรบ้างหรือมันอยู่แหละอยู่หมดแหละแต่ว่ามันไม่เป็นพวงมันเป็นกระซ้าเป็นเม็ดเม็ดเม็ดกระซ้าก็คำว่ากระซ้าคือออกมาเป็นแง่งใช่นี่แหละออกมาแบบสองดอกมันไม่เป็นพวงอะไม่เป็นพวง
ประมาณนั้นอ่ะครับดอกเขาก็จะไม่ค่อยสวัสดีพี่ต้อยปิยวรรณสวัสดีน้องเด่นนะครับผมสวัสดีนะครับผมตอนนี้ทางใต้เจอมรสุมทั้งท็อปทั้งฝนแย่เลยครับก็บอกแล้วไงครับไลฟ์สดกับวิคาริแล้วกำลังส่งไม้ต่อให้ประสบการณ์การจัดการนี่ต้องถามพี่วิทย์เลยครับใช่เรื่องจัดการเนี่ยนะตอกย้ำเรื่องนี้หน่อยนะพบตอนนี้ทางใต้กำลังเจอเยอะเลยนะพี่วิทย์ก็เหมือนเป็นสัญญาณที่เราไลฟ์สดคราวที่แล้วว่ารายละเอียดต้องยกให้พี่วิทย์จริงๆสำคัญที่สุดที่พี่วิทย์บอกเลยไลฟ์สดคราวแล้วเรื่องยาไม่กลัวกลัวไม่เร็วกลัวไม่เร็วกลัวไม่ทั่วถึงมากกว่าเพราะว่าต่อให้จัดยาตัวเดียวกับพี่วิทย์คนนึงละเอียดแล้วไวเหมือนพี่วิทย์อีกคนนึงช้าแล้วไม่ละเอียดมันก็ไม่ได้ผลนะครับแล้วก็ถ้าจะถามเรื่องตัวยานะครับเรื่องท็อปนี่ลองดูนะครับในไลฟ์สดของเขาแก้วมีอยู่ที่ผมนั่งคุยกับพี่แม็กอันนั้นบอกตัวยาละเอียดเลยแล้วก็มีโพสต์ให้ละเอียดเลยแต่หลักสำคัญอย่างที่พี่วิทย์บอกครับว่าแปลงเนี้ยที่ว่าป่วยอ่ะป่วยประมาณเท่าไหร่200กว่าต้นเนาะพี่ครึ่งกว่า200กว่า200กว่าแต่ไม่มีตายนะครับถึงนะไม่มีตายมองเพราะว่ายังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายยังอยู่เอ๊ะยังไงครับยังไม่ตายยังไม่ตายแต่อนาคตยังไม่แน่มันมีอยู่สัก 4-5 ต้นที่ว่ารอแล่อยู่มีแต่ว่าถ้าเมื่อเทียบกับเปอร์เซ็นต์ที่เป็นเนี่ยผมถือว่าสุดเพราะว่าไม่เอ่ยระบุแปลงนะปีนี้เจอหลายแปลงตายหลักร้อยเยอะนะพี่ไม่น้อยครับตายทั้งแปลงก็มีใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างของพี่วิทย์นี่คือมันรอดมาได้พี่แม็กเองก็เป็นคนจัดยาให้กับหลายพี่น้องหลายสวนพี่แม็กบอกเลยแต่ละสวนเนี่ยที่อยู่ได้อ่ะสวนพิวิทสวนเฮียแอดเนาะสุดท้ายแล้วได้แบบสไตล์พิวิทอ่ะถ้าไม่ได้แบบสไตล์พิวิทที่มาใส่ใจแล้วก็เร็วนะของพวกนี้ต้องเร็วและละเอียดถ้าไม่เร็วและละเอียดเนี่ยต่อให้ยาดีแค่ไหนก็ซีเงี้ยแก่คือกันมันก็ตายเหมือนกันนะครับสำหรับพี่น้อง150ท่านมีอะไรถามกันไหมครับแปลงพิวิทออกดอกตอนใบระยะแก่เขียวเข้มยอดตันใช่ไหมครับพี่วิทย์ครับเรื่องนานยังครับตอนนั้นเขียวเข้มไหมใบพี่ตันตันจริงใบพี่มันกระแสมาเรื่อยๆนะไม่ตันนะมันออกบางยอดแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดว่าตันทุกยอดพี่วิทย์ถ้าผมจำไม่ผิดตอนที่พี่วิทย์เริ่มออกดอกเนี่ยมันเหมือนจะมีใบอ่อนแซม 10-20% บ้างบางต้นแต่ดอกมันก็มาเพราะพี่เขาสายใบอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับสุกรัตน์นะครับก็มีคำถามถามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการถ้าเป็นเรื่องดอกก็ถามพี่วิทย์แล้วพี่วิทย์หลังจากนี้พี่วิทย์จะให้น้ำยังไงครับช่วงนี้ถ้าอากาศกลับมาปกติก็น่าจะอยู่กลับมา2ชั่วโมงเหมือนเดิมลอง2ชั่วโมงก่อนของพี่วิทย์นี่คือหัวมินิ200เบอร์200เบอร์200ถ้า2ชั่วโมงก็ชั่วโมงก็400นะ2หัวมันไม่ถึงมันออกจริงอยู่ประมาณ150 160ก็2ชั่วโมงก็ประมาณ600ชั่วโมงละ300ใช่2ชั่วโมง600 2ชั่วโมง600นะครับแต่มันเป็นหัวมินินะครับมันไม่ใช่หัวปกติแล้วก็เว้นวันเว้นวันลองกลับมาดูแบบนั้นก่อนครับแล้วสังเกตอาการอีกทีพี่จะสังเกตอาการไงว่าดอกพี่น้ำน้อยถ้าตอนนี้ดูดอกได้แล้วจับดูเนี่ยสลัดเห็นไหมเนี่ยสลัดนี่คือมันเริ่มแพ้กันใช่ไหมใช่มันเยอะอันนี้เพิ่งแต่งเมื่อกี้ไงอันนี้คือก็จับอันนี้คือถ้าเกิดไม่แต่งเนี่ยมันสลัดเยอะกว่านี้แน่นอนเยอะกว่านี้แน่นอนอันนี้ก็คือเราจับดูอันนี้มันเหมือนครับต้องประสบการณ์มันบอกยากนะว่ายังไงนิ่มยังไงแข็งอ่ะมันบอกยากอ่ะคือเหมือนมันต้องประสบการณ์ว่าเนี่ยมันนิ่มประมาณนี้มันไม่แข็งกว่านี้อะไรเงี้ยพอดีมือประมาณนั้นแสดงว่าถ้าใครลูดไปแล้วมันมีการสลัดเนี่ยแสดงว่ามันปกติไม่ต้องลูดอ่ะคือเขาก็จะเราก็จะเห็นถ้าช่วงนี้มันสลัดนะจะเห็นมันตกอยู่ที่โคนอยู่แล้วก็อันนี้ก็เป็นลักษณะดูของพิวิทย์อ่ะแสดงว่าถ้าพิวิทย์ไม่แต่งปลายออกหรือโคนออกบ้างนี่น่าจะหนักกว่านี้ก็นี่ไงล่วงอยู่นี่ไงล่วงอยู่ก็เพิ่งแต่งเมื่อกี้ตัวเนี้ยเห็นแล้วหน้าแต่งแล้วกันใช่พี่แม็กมีประเด็นไหนถ้าอย่างนี้พี่วิทย์อันนี้คือเราได้ตำแหน่งอย่างหยาบมาละใช่ถ้าในกลุ่มพวกเนี้ยพี่วิทย์แต่งไงต่ออ่ะเนี่ยชุดนี้เลยหรือไว้เป็นระเบียงอย่างนี้เลยไม่อ่ะก็สลับข้างบ้างอย่าให้มันแน่นเกินไปแน่นเกินไปก็พ่นยาก็เปืองแล้วก็นอนนี่
สลับข้างเหรอครับฟันปลาหรือไม่ใช่อ่ะพยายามให้มันกระจายไม่ให้มันเป็นแถวเดียวกันอ่ะไม่ให้มันตรงกันอ่ะคือแบบเหมือนในท่อกลมๆอ่ะให้มันอยู่ตรงนี้ให้มันแบ่งท่อน้ำท่ออาหารกันอ่ะครับประมาณนั้นอ่ะก็คือไม่ให้สายมันกินสายเดียวกันไม่ให้มันตรงกันในสายท่อเดียวกันอ่ะโอ้จริงจริงเลยพี่เพิ่งนึกออกอ่ะเนี่ยแค่เนี้ยโล่งมาเลยประมาณนี้มันก็กึ่งสลับฟันปลาแล้วนะสลับฟันปลาเลยอารมณ์ประมาณท่อเดียวกันได้ออกข้างนี้ออกซ้ายออกขวาไม่ให้มันกินท่อเดียวเยอะก็คือแบ่งเป็น2เมนครับดอกออกทั้งกิ่งตั้งแต่โคนถึงปลายควรเอาตรงปลายหรือเอาตรงปลายออกหรือไม่ครับเพิ่งมีดอกตอนอายุ5ปีมันอยู่ที่ว่าถ้าอย่างที่เนี่ยเราต้องขายทุเรียนต้นปีเนาะราคามันสูงบางทีปลายอ่ะเขาจะนำหน่อยบางทีเราต้องยอมเสี่ยงเพื่อเอาปลายเพื่อได้ราคาดีอาจจะจัดการยากหน่อยต้องเต้าลูกต้องโยงกิ่งต้องแรงอันนี้ต้องคิดอันนี้สรุปก็คือเหมือนต้องคิด2ชั้นนะพี่เนาะใช่ๆต้องคิด2ชั้นแต่ถ้ามันไปอยู่ตรงอื่นอ่ะราคาก็อาจจะไม่ต่างกันมากไว้โคนกิ่งมันอาจจะปลอดภัยกว่าเรื่องลมเรื่องอะไรเงี้ยการแล้วเราอยู่ในเขตที่ลมพายุแรงมั้ยถ้าอยู่ในเขตพายุแรงปลายกิ่งเราไม่ต้องสนใจเลยตีทิ้งเลยเพราะว่าเอาไว้เราก็ไม่ได้ขายคือถ้าตามหลักเนี่ยตามทฤษฎีนะปลายสุกก่อนเอาออกโคนเอาออกไว้แค่ตรงกลางจะได้ไม่ต้องโยงไม่ต้องเปลืองเชือกแต่ของพี่วิทย์ไอ้คำว่าเอาปลายออกคือไอ้ปลายแบบกิ่งอ่อนๆเลยอ่ะอันนั้นพี่วิทย์ไหมแต่เห็นไหมเนี่ยกิ่งเนี้ยพี่วิทย์ยังเอาไว้เพราะอะไรครับเพราะพื้นที่นี้มันเป็นพื้นที่ชิงจังหวะเรื่องราคามันมีหลักการหนึ่งที่พี่วิทย์บอกว่าปลายจะสุกก่อนคือบางทีปลายอ่ะเขาจะออกดอกก่อนเขาจะนำก่อนวัน2วันอะไรเงี้ยมันก็คือเร็วกว่าวัน2วันเขาก็จะเร็วกว่าวัน2วันราคามันมีผลนะโอ้ใช่ครับทางนี้จริงๆราคามันเลยเป็นที่มาว่าทางเนี้ยมันไม่เชิงว่าเอาปลายออกจ๋านะเนี่ยอย่างเงี้ยกิ่งรองอย่างเงี้ยสวยๆหูเนี่ยเดี๋ยวพี่วิทย์ไว้เป็นพวงนิง10ลูกอย่างเงี้ยครับสุกก่อนได้ราคาก่อนแต่ถ้าเป็นที่อื่นในพื้นที่อ่ะอยู่ระยองอย่างเงี้ยในพื้นที่ที่ไม่ได้แบบอยู่ทางอ่าวช่ออย่างเงี้ยการจัดการง่ายต้องเอาไว้ประมาณนี้ถูกมั้ยพี่ใช่เพราะฉะนั้นมันขึ้นกับว่าเงื่อนไขชีวิตของท่านอยู่ในพื้นที่ไหนถ้าคุณอยู่อ่าวช่อแล้วคุณเอาไว้แต่คนคุณเหมือนก็ตัดทีหลังเขาอะคุณก็ตัดทีหลังเขาแล้วราคาก็ไม่ได้เหมือนเขาอะแล้วก็ไม่ได้เหมือนเขาอ๋อพี่มันแกว่งจริงนะเหมือนตลาดหุ้นเลยแล้วทำทรงที่นี่นะมันทำทรงเบ่งแบบอย่างนี้ก็ไม่ได้ดีนะเพราะคุณก็จะแก่หลังเขากูก็ไม่ได้ราคาต้องยาวๆก็ต้องยาวๆตื่นแหลมเพราะฉะนั้นนี่ต้องบอกก่อนว่าไอ้พฤติกรรมหรือลักษณะแต่ถ้าคุณอยู่ทางระยองหรือเงี้ยคุณจะวัดเรื่องไซส์ ABC ลงอย่างได้มันต้องทำแบบ3ภูเมตร4ภูเมตรใช่ไหมพี่ทางนี้ไม่ต้องขอตื่นแหลมๆกูก็ขายได้ไงแล้วชิงราคาสุกก่อนได้เงินก่อนสุกทีหลังได้เงินช้าได้เงินน้อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขชีวิตของแต่ละท่านต่างกันให้รู้ว่าปลายสุกก่อนในโคนสุกทีหลังเพราะว่าดอกมันออกจากปลายเข้าโคนนะครับแล้วก็เบ่งผู้สุกเบ่งผู้เป่งๆมันจะสุกช้าใช่ไหมพี่แม็กลูกกลมดีกว่าลูกกลมลูกกลมเนื้อเยอะน้ำหนักดีก็จริงแต่มันแก่ช้าก็จะช้าแต่ถ้าคุณจะวัดเรื่องความเร็วกับเรื่องราคาคือถ้าปีไหนราคาเขาไม่ผันผวนอ่ะมันก็รอดแหละแต่ส่วนใหญ่ที่เจอมาก็มันก็จะทีหลังเขาราคาก็ไม่ได้เหมือนเขาทุกทีอ่ะครับถ้าน้องอนุพลนะถ้าน้องไม่ได้อยู่พื้นที่ที่ต้องชิงเรื่องราคาน้องก็แต่งปลายออกโคนออกแล้วเหลือไว้ตรงกลางแล้วก็แต่งแบบเนี้ยฟันปลาแบบสไตล์พิวิทเนี่ยได้แต่ถ้าน้องอยู่แถวอาช่อน้องทำอย่างนั้นไม่ได้น้องต้องเหลือปลายกิ่งไว้บ้างนะครับอ่ะอันนี้คือคำถามของ FC ที่ถามมานะครับพี่อิ๋วบอกว่ารอไปชมสวนพิวิทอยู่นะครับพี่วิทย์ต้อนรับครับพี่อิ๋วบอกมาเป็น10รอบแล้วพี่อิ๋วยังไม่ขึ้นมาสักทีผมก็รอต้อนรับพี่อิ๋วอยู่นะครับพี่ใช่ตอนนี้ได้ข่าวว่าซูรบปมมือกระท็อปอยู่พี่อิ๋วนะใช่ทำไงให้ทุเรียนน้ำหนักไม่เกิน 5.5 กิโลครับพี่วิทย์ก็ต้องไว้ปริมาณลูกให้มันพอดีต้นให้พอดีก็คือไม่ให้เกินปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนทุเรียนเขาชอบไซส์3 4 5เนาะพี่สมัยนี้เห็นเขาว่าลงปีแล้วก็ชอบไซส์ไหนนะพี่วิทย์2 3 4 2 3 4มันมี2แนวทางพี่ใส่ปุ๋ย
ฉีดอาหารให้น้อยลงกลับไว้ลูกให้เพิ่มขึ้นเขามีสองแนวทางทำเลือกทำแบบไหนพี่วิทย์เราก็ต้องไว้ลูกให้เพิ่มขึ้น อย่างลูกอีทนะไว้สักแห้งมาเลยกินอ่ะเราก็ต้องไปดูว่ามันแห้งเพราะอะไรแล้วเราก็ไปแก้ตรงนั้นครับไปที่แต่ถ้าเราจะบอกว่าเราจะบำรุงเขาจะดบเขาให้น้อยลงอ่ะมันเสียได้เวลานะปีนึงเราได้ครั้งเดียวอ่ะนี่เชิงของนักลงทุนเพราะพี่พิษลงทุนได้ปีแล้วเขาแล้วผมเรียกว่านักธุรกิจเกษตรด้วยพี่ผมไม่ได้เรียกชาวสวนละผมเรียกนักธุรกิจเกษตรละคือมีการคิดคำนวณอย่างชัดเจนอ๋อน้องอยู่แกลงอยู่บ้านเดียวกับพี่นี่อย่างนั้นครับปลายกิ่งเอาออกครับแล้วคนเอาออกครับเหลือไว้ตรงกลางอย่างเงี้ยอันนั้นถ้าใครอยากลองสไตล์น้องเฟิร์สแบบเมื่อเช้านี้แนะนำนะครับอย่าลองทั้งสวนนะครับให้ลอง5ต้น10ต้นพอนะครับพอได้เรียนรู้วิชานะครับเพราะเห็นน้องเฟิร์สบอกว่ากว่าน้องเฟิร์สจะนิ่งได้ก็ 2-3 ปีอยู่นะปีแรกๆก็หนักใช้ได้นะเพราะฉะนั้นก็ลองได้แต่ว่าอย่าลองเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นสไตล์พี่วิทย์เนี่ยปลายจ๋าเอาออกโคนจ๋าก็เอาออกไปนะครับก็ตรงนี้ก็สามารถทำได้แล้วก็ถ้ามันแน่นเกินก็สลับฟันปลาแล้วให้ช่อมันมีความใกล้เคียงกันก็เป็นเบสิกที่พี่วิทย์ทำอยู่นะครับพี่แม็กมีคำถามอะไรถามต่ออีกไหมครับผมผมถามเองเลยแหละถามเลยครับผมนึกคำถามไม่ออกแล้วครับผมนึกคำถามไม่ออกแล้วครับผมไม่มีครับแวะมาเยี่ยมพี่วิทย์นี่แหละแค่หน้าก็สบายใจแล้วไอ้แป้งริมทะเลมันโตดีปะคุณระดาถามเมื่อกี้ไม่ถึงขนาดดีแต่ว่าก็เริ่มเดินเรื่อยๆแล้วแต่ถามว่าโตดีไหมมันเรามันไม่ใช่พื้นที่ที่น่าปลูกอ่ะจริงๆใช่น้ำเค็มอย่างเงี้ยมันเริ่มปรับสภาพได้ดินก็เริ่มปรับสภาพอะไรก็เริ่มก็เริ่มเดินเรื่อยๆแล้วมันทำฝืนธรรมชาติแล้วนะไม่ใช่ที่เขาอ่ะใช่ครับก็แต่ว่ามันเป็นวิวที่สวยมากนะตรงนู้นนะครับสวยครับสวยครับของพี่พิทจะมาเห็นอีกทีตอนเป็นพวงแล้วเขาก็จะถามกันเยอะทำยังไงใช่คือการที่พี่วิจะทำพวงได้ก็คือต้องให้มันติดก่อนใช่ไหมต้องติดดีก่อนต้องติดดีก่อนต้องติดดีมีเทคนิคอะไรให้ติดดีไหมพี่ไม่ได้มีอะไรพิสดารฝากคนอื่นนะอย่าบอกนะดวงนี้ไม่ได้นะพี่นี่คือหลักๆติดดีหรือไม่ดีที่เราช่วยได้ก็คือเรื่องคอนโทรลเรื่องน้ำคอนโทรลเรื่องน้ำช่วงใกล้บานหรือดอกบานเนี่ยต้องให้เขาอดไว้หน่อยเหมือนมองว่าใบเกือบถอดอ่ะของพี่วิทย์จะดูอย่างนั้นเลยเหมือนทำดอกเลยใบเกือบถอดอ่ะแต่ถึงเราเว้นนานอ่ะช่วงนั้นเหมือนเขาไม่ค่อยกินน้ำหรือเปล่าเขาจะไม่ใบเขาไม่ตกไม่ถอดไม่อะไรถึงขนาดนั้นนะบางทีเว้น3วัน4วันเนี่ยบางทีเขาก็ยังเฉยไม่เป็นไรพี่วิทย์จะถอยน้ำแบบเว้นวันหรือลดเวลาเอาพี่โดยปกติผมจะลดเวลาลดเวลาแต่ถ้าลดเวลาจนไปแล้วจนต่ำกว่าชั่วโมงเนี่ยผมก็จะเริ่มถอยวันแต่ยืนพื้นที่ต้องไม่ต่ำกว่าชั่วโมงนึงถ้าคือถ้ามันต่ำกว่าชั่วโมงขี้เกียจเดินดูหัวก็คือไม่ลดจะดีกว่าถอยไปเว้นเป็น2วันเว้นเป็น3วันไปเลยดีกว่าเสียเที่ยวอ่ะคือกว่าเราจะเปิดปั๊มกว่าน้ำมันจะเต็มระบบก็5นาที10นาทีแล้วครับเขาถามว่าลุงอีทไปไหนครับลุงอีทอยู่บ้านสิครับวันนี้ลุงอีทไปไหนพี่ช่วงนี้อยู่จุดชมวิวช่วงนี้เฝ้าจุดชมวิวเอ๊ะแทนนี่จะไปเฝ้าดอกอันนี้แล้วแกแต่งดอกเองไหมปีนี้พี่ปีนี้แทบไม่ได้เข้าสวนเลยก็ทำจุดชมวิวอย่างเดียวเลยอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวลองแวะไปหาแกนะแล้วทำยังไงให้ลูกทรงยาวกี่ปีหนูก็กลมทำกลมเหมือนคนทำเลยยาวต้องแต่งเร็วน้ำเยอะหน่อยช่วงแรกยาวต้องแต่งเร็วแล้วก็น้ำเยอะหน่อยน้ำเยอะหน่อยแต่ว่าก็ต้องให้พอดีถ้าน้ำเยอะเกินไปแต่งเร็วเกินไปมันก็จะเป็นทรงอะไรอ่ะน้ำใหญ่ตูดใหญ่ยาวเกินไปน้ำใหญ่ก็ไม่สวยอีกเอาจริงๆนะเดี๋ยวตอนที่มันขึ้นลูกไข่ไก่ผมอ่ะพี่วิทย์พูดมาหลายปีแล้วไปไม่เคยเห็นภาพไอ้ประเภทที่พี่วิทย์น้ำจะสวยสังเกตไหมพี่ทำทุเรียนน้ำสวยไอ้จังหวะการอดน้ำหรือทำให้ลูกถอสีก่อนแล้วพี่ค่อยดันน้ำเพิ่มไอ้จังหวะนี้ไม่เป็นเลยแล้วพี่วิจะทำสไตล์ทุเรียนหนามลึกนะโอเคไหมหนามลึกผมก็ว่าไอ้จังหวะนี้เหมือนง่ายนะพี่แต่ผมว่ามันไม่ง่ายทำทีไรหนามผมก็ตื้นทุกทีเลย มันผมจะรอดูปีนี้อีกอย่างครับทุกปีพี่วิทย์บอกว่าที่ไว้กลุ่มเพราะว่าดอกไม่พอต้นปีนี้ดอกกระจายดูจะมีกลุ่มอีกไหม
ไว้กระจายไหมพี่วิทย์ลองไว้กระจายดูนะฝีมือจะถึงหรือเปล่าใช่ก็คือเคยคิดอยู่เหมือนกันว่าแต่งไปแต่งมาแล้วเรามาคิดว่าคนอื่นก็ทำยังไงกันนอกก็ถึงไว้กระจายเป็นลูกๆได้พี่วิทย์ครับดอกเริ่มมีกลิ่นหอมต้องถอยน้ำหรือยังครับถ้าเป็นพี่วิทย์นี่จะเริ่มพี่วิทย์เริ่มถอยน้ำจังหวะที่เริ่มถอยน้ำดอกหอมพี่เริ่มถอยเริ่มคราวนี้ของพี่วิทย์เนี่ยก็คือจะถอยเวลาก่อนถอยเวลาแต่ปกติพี่มีเว้นวันประจำเลยไหมผมจะเว้นวันคือมาตรฐานคือเว้นวันแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะใช่ใช่ต้องไม่เหมือนแต่ถ้าใจของพี่วิทย์คือเว้นวันพี่ถอยมาครึ่งเลยป่ะไฟแรกเนี่ยไม่ถึงครึ่งอ่ะสองชั่วโมงก็ลงทีละ20พี่วิทย์นี่จะยืนน้ำปกติก็คือ2ชั่วโมงเว้นวันแล้วพอบานสักคืน1คืน2อ่ะเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเราถอยพอไหมจังหวะนั้นจะสังเกตง่ายปัดดอกแล้วเป็นไงเกสรหยดลงหัวน้ำหวานหยดลงหัวไหมถ้าหยดดีไหมไม่ดีเพราะว่าน้ำเกินโอเคต้องให้เหนียวๆคาอยู่เงี้ยแล้วก็ดูสีดอกดูการบานของกลีบดอกอะไรเงี้ยตรงนั้นอันนี้เป็นเรื่องอันนี้ถือว่าเรื่องส่วนตัวเลยพี่วิทย์นี่คือถอยเวลาสัก20นาทีก่อนครับแล้วดูดอกบานชุดแรกแล้วค่อยมาปรับรถเอากว่าจะถึงตอนบานผมน่าจะเหลือประมาณแค่ชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวแล้วถ้ามันยังไม่ได้คือถอยวันเลยครับนี่ก็ถอยวันละอ๋อนะครับทำทุเรียนยังไงให้น้ำเขียวและน้ำเล็กครับน้ำยีเขาบอกว่าต้นที่พี่วิทย์ยืนอยู่ในพี่วิทย์อ่ะต้นนี้พี่วิทย์ไว้กี่ลูกน่าจะมี8ถึง9 8ถึง9ลูกเองนะครับผม8 10 90ลูก80ถึง90ต้นกี่ปีพี่วิทย์8ปีต้น8ปี8ปี8ปีกว่านะครับคือกะไว้นะถึงเวลาเราต้องดูจริงว่าเฮ้ยมันไหวมั้ยแต่โดยพื้นฐานเท่าไหร่พี่วิทย์ตรงเนี้ยพื้นฐานอย่างปีที่แล้วต้นพุ่มน่ะนิดได้นะมี80นะ80โอ้แม่ปีแล้วผมเห็นมีเป็น100กว่ามีพี่ครับทุเรียนทำไงให้น้ำเขียวและน้ำเล็กครับพี่เขียวส่วนตัวผมว่าน้ำเขียวใบต้องดีคือเขาไม่ตากแดดอ่ะใช่น้ำเขียวคือเขาไม่ตากแดดเออ1นะจริง2ก็เรื่องยาที่เราเรียกกันยาร้อนอ่ะที่ไปพ่นช่วงผลอ่อนอ่ะบางทีผิวเขาเสียครับมันก็เลยบางทีผิวมันจะแห้งๆบางทีก็เรียกหนามแดงอะไรเงี้ยครับครับของพี่ก็ไม่เอา2 อย่างนี้เลี่ยง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 นะครับก็คือทำใบหนาก็คือ1แล้วมันก็คือโดนแดดได้น้อยใช่เขาอยู่ในร่มเขาไม่ได้ตากแดดมากอ่ะครับคือไม่ใช่ทุเรียนที่เรียกทีก็เรียกแก่แดดอ่ะโดนแดดแล้วผิวมันแห้งเหมือนแก่แต่จริงไม่ได้แก่เงี้ยครับโดนแดดเผาใช่ใช่แต่ของพี่เนี่ยถ้าเราจำได้หนามันจะเขียวเขียวเข้มอ่ะเขียวครับเขียวเขียวใสแหละแต่ของพี่วิทนี่ก็คือจะน้ำแถวบ้านผมก็น้ำหยีป่ะน้ำทีน้ำหยีมันไม่ถึงหยีนะครับพ่อได้มันก็ไม่หยีเกินเขาเรียกว่าน้ำทีแต่ก็ไม่รู้อ่ะเขาว่าน้ำโตคือมันเหมือนห่างๆน้ำมันห่างๆนะแต่คือสไตล์พี่วิทย์ถ้าเราดูอ่ะน้ำมันจะทีแล้วบางทีผมอาจจะเรียกว่าน้ำป้านๆน่ะเหรอน้ำน้ำโตคือน้ำป้านๆแต่ของพี่วิทย์ก็คือมันเบ่งเยอะเกินไปแต่ของพี่วิทย์สังเกตไหมพี่น้ำมันจะทีแล้วมันจะแหลมไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยที่เขาถามว่าพี่วิทย์ทำยังไงมันถึงได้ประมาณนี้น่าสนใจพี่ทำยังไงได้ประมาณนี้คือของเขาเป็นยังไงอ่ะมันเบี่ยงเกินไปเขาน่าจะหนาเขาน่าจะหนามป้านแล้วหนามโตอ่ะหนามโตอ่ะโตบางทีหนามโตมันเกิดจากการเราแต่งเร็วเกินไปแต่งเร็วเกินไปหรือตั้งแต่ดอกเลยดอกสมบูรณ์เกินไปพอหางแย่ปุ๊บแบบเราจะเห็นเลยว่าเม็ดมันมาขนาดนี้แล้วเสาเข็มมันมาทางนี้แล้วอย่างเงี้ยทำยากแล้วจะให้เป็นหนามละเอียดหนามคมๆอ่ะยากแล้วแล้วก็หลังอย่างนี้ก็จังหวะแต่งช่วงแรกๆว่าสำคัญแต่งช่วงไหนพี่ตั้งแต่ไข่ไก่เลยตั้งแต่ไม่ถึงไข่ไก่เรียกอะไรอ่ะหมากเหรอลูกหมากเหรอเรียกอะไรไข่ไข่ไก่เบอร์เล็กสักเดือนนึงเนี่ยอายุประมาณเดือนนึงก็30วันคือไข่ไก่เบอร์เล็กไข่ไก่ไปก็ต้องไปเลือกแต่งตรงนั้นช่วงเนี้ยสำคัญแต่งเร็วไปแต่งออกเยอะไปทรงก็เสียน้ำก็จะใหญ่แต่งมากก็ไม่ดีแต่งน้อยก็ไม่ดีเหลือไว้มากไปก็ไม่ดีตูดก็จะสั้นเกินอีกพี่ดูคือเหมือนพี่น้องไม่ได้คำตอบนะครับเหมือนพี่น้องไม่ได้คำตอบนะครับประสบการณ์อ่ะคือเราบอกไม่ได้ว่าต้นนี้มันต้องเหลือกี่ลูกใครจะนับอ่ะใครจะไปนับตรงนั้นอ่ะใช่ไหมเหมือนเท่าที่ฟังมาแต่งมากไปก็ไม่ดีใช่แต่งน้อยไปก็ไม่ดี
แต่งน้อยไปตูดหดแต่งน้อยไปตูดหดไม่ใช่มันขึ้นกับอย่างอื่นด้วยใช่แต่งน้อยตูดมันขึ้นอยู่กับการจัดการอย่างอื่นด้วยน้ำแล้วเราให้น้ำยังไงมันสัมพันธ์กันพวกเนี้ยอุ้ยพูดนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอใกล้ๆเราค่อยว่ากันใหม่ครับไอ้พูดตอนนี้มันมีเห็นแต่ดอกครับมันไม่เห็นลูกไงต้นสาวต้นแก่ก็คนละอย่างกันอีกเออมันมีหลายปัจจัยเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนั้นมันยังไม่ครับไปทีละขั้นตอนนะครับอันนี้ได้สไตล์แต่งแบบหยาบเข้ามาละเอียดพ่นทำอย่างไรไม่ให้เป็นซันเบิร์นพี่วิทย์มีซันเบิร์นไหมครับมีบ้างผู้โควิดผู้ไม่จัดนะมงแค่สำหรับผมว่าที่สังเกตมาส่วนใหญ่เกิดจากส่วนที่1ลดน้ำมงแคบ2ไม่เลี้ยงหญ้าไม่เลี้ยงหญ้าที่เห็นชัดๆเนี่ย2สาเหตุซึ่งของพี่วิทย์นี่มีไม่มีทั้ง2อย่างนะครับครับเลี้ยงคนอื่นมงแคบพี่วิทย์กูกว้างๆนะครับที่อื่นค่าหญ้าที่นี่ตัดหญ้าและหญ้าดกๆนะครับก็จะไม่มีปัญหาซันเบิร์นก็จะน้อยถ้าพูดกันแบบภาษาวิชาการหน่อยคือการรักษาความชื้นนะครับในสวนค่อนข้างดีกว่าสวนอื่นทำให้โอกาสเกิดซันเบิร์นน้อยลงแปลงไหนที่เพราะซันเบิร์นเกิดจากอะไรภาวะอากาศความชื้นต่ำแห้งแดดแรงถ้าเจอ 2-3 อย่างนี้ประจบกันมันถึงเกิดอาการแสดงแบบนี้นะครับการที่จะไปใช้ปัจจัยเสริมพวกเพิ่มความหนานั้นมันคือเสียตังค์แต่สิ่งที่พี่แนะนำนี่คือไม่เสียตังค์นะเพราะเสียค่าไฟอย่างเดียวนะครับผมคำถามต่อมานะครับผมดอกพ่นดอกใส่ยาอะไรบ้างครับยาไม่ร้อนกลุ่มไหนครับพี่วิทย์มีฉีดยาหนอนฉีดยาอะไรไหมครับพี่ดอกพี่วิทย์ใช้กลุ่มยาอะไรครับตอนนี้นึกก่อน คือผมเวียนเรื่อยๆเอาที่ไม่ใช้ง่ายกว่าที่ไม่ใช้ก็ที่ฟอสทั้งหลายอ่ะพยายามเลี่ยงช่วงดอกก่อนที่จะเป็นมะเขือกลางอ่ะแต่ช่วงนี้ไม่เป็นไรแล้วผมมองว่าตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วตัวนี้ใช้ได้อย่าไปถึงขนาดที่มันเป็นพิษเยอะๆแล้วกันอย่างเอาฮอกโนฟอสเฟตพวกนั้นก็ต้องเลี่ยงหน่อยนะครับครับพี่ใช้ยาน็อกไปเลยป่ะหรือว่าผมไม่ได้สนใจขนาดนั้นอะมองแค่ว่าอ่ะตัวเนี้ยหนอนอ๋อตัวเนี้ยพี่อ่ะก็เลี่ยงเลี่ยงกลุ่มยาน้ำมันจ๋าๆแค่นั้นใช่ใช่แล้วก็บำรุงดอกแต่พี่ยาร้อนก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วนะร้อนมากๆอ่ะใช่ครับแล้วนะของพี่วิทย์นี่ฉีดบำรุงดอกพี่วิทย์บำรุงดอกกันหนอนมีบวกยากันหนอนหลักๆก็คือกันหนอนเนาะถ้ากันลาใส่ไหมพี่หรือลามีใส่บ้างเพราะว่าที่ต้นเราเป็นต้นเราเป็นอยู่เหมือนในต้นเรามีเชื้ออยู่ครับอันนี้ก็ถือว่ามีเหตุผลนะครับครับยูเปตงครับปกติหนามจะโตและหนามแดงซะเยอะครับเลยสงสัยว่าปัจจัยอะไรมีผลตอนหนามบ้างครับและต้องแต่งตอนไหนสันนิษฐานว่าฝนเยอะเยอะแน่ครับเบตงเบตงเบตงนี่คือภูเขาในภาคเหนือแต่มีฝนแบบภาคใต้ตรงนี้ถ้าฝนเยอะหนามโตไม่แปลกใจแต่หนามแดงผมไม่รู้เออใช่ต้นเขาอาจจะต้นสูงหรือเปล่าไม่มีใบโดนแดดหรือเปล่าเอออันนี้ผมไม่รู้มันแก้ได้ไหมเอาจริงๆก็ธาตุอาหารที่ช่วยให้ความเขียวพ่นลูกไปเลยได้ระดับนึงแต่ถ้าโดนแดดแขวนอยู่อย่างเงี้ยไม่มีใบเลี้ยงเลยอย่างเงี้ยแต่อยู่กับกิ่งเงี้ยเออแล้วทางใต้เขาจะชอบใช้นี่แหละใช้ยาตระกูลยาบางคนก็ใช้คอปเปอร์ฉีดลูกทุก7วัน10วันก็มีนะก็ได้ใช้ยาตระกูลพวกสัมผัสอะไรเยอะๆที่มันไปเค้าเรียกอะไรนะพี่ไปลบนวลมันแล้วก็เค้าเรียกอะไรนะพี่ไปลดความเพราะว่ายาลาทุกตัวมันทําให้ความชื้นหายนะพี่เนาะพอมันทําให้ผิวมันแห้งอ่ะมันก็เหมือนผิวเราแห้งมันก็แดงๆมันก็มีผลนะครับถ้าใช้กลุ่มตระกูลยาลาบ่อยๆถี่เกินมันก็มีผลได้นะครับสำหรับพี่น้องทางใต้สวัสดีน้องรุตนะครับพี่วิทย์ครับพี่วิทย์นี่เขาถามธาตุอะไรบ้างครับอ๋อที่เขาบอกพี่แม็กบอกก็ต้องฉีดปัจจัยที่ให้ลูกมันเขียวหรืออะไรธาตุส่งเสริมความเขียวก็ทั่วไปครับแม็กซิงเหล็กใช่ครับถุงมาโชว์เลยไหมอย่านะครับเมื่อเช้าขายเฉพาะคนรู้จักนั่นแหละก็อยู่แค่นี้เมื่อเช้านี่เปิดรอบการขายไปรอบนึงแล้วนะครับผมเมื่อเช้านี่ขายเฉพาะคนรู้จักอ่ะนั่นแหละของพี่วินนี่บำรุงดอกนี่คือใช้ฉีดบำรุงดอก
ทุกกี่วันนะพี่รอบผมก็10วัน10วันฉีดบำรุงดอกทิ้งอันนี้เป็นกิจวัตรเลยไม่พลาดนะครับพี่วิทย์ถ้าดอกที่ว่าพี่วิทย์ใหญ่เกินมันขนาดไหนใหญ่เกินเหรอครับมันจะมันจะไปเห็นตอนไหนพี่วิทย์มันจะไปเห็นหลังจากนี้ตอนเขียวเข้มแล้วอ่ะขึ้นเขียวเข้มมานะตอนนั้นอ่ะเปลือกเราจะรู้แล้วตอนนี้บางทีมันมองยากว่าเฮ้ยมันโตเพราะว่ามันก่อนเขาหรือว่ามันโตเพราะว่ามันโตเร็วกว่าเขามันมองยากอยู่ก็คือเปลือกเขียวหนาๆเริ่มมีแหลมมีป้านให้เห็นนั่นแหละโตเกินไม่ดีโตเกินผมไม่ชอบอ่ะครับตัวผมไม่ชอบครับเดี๋ยวพอดีดีกว่าครับจะบอกให้นะครับเดี๋ยวเขาเรียกอะไรนะถ้าเป็นภาษาชาวสวนเมอร์เชียเขาเรียกว่าจังหวะการเล่นน้ําและการไล่น้ําให้น้ําสวยเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องการพิจารณาหลายปัจจัยมากอายุต้นจํานวนลูกสภาพอากาศการแต่งมากแต่งน้อยซึ่งเหมือนง่ายนะแต่ก็ไม่ง่ายโหเมื่อกี้พี่วิทย์ตอบดีใจมากเลยไว้ดอกเยอะมันจะร่วงเพราะลูกค้าที่เจอส่วนใหญ่ไว้เยอะๆกันมันร่วงเดี๋ยวมันจะหมดโหเหนื่อยเหนื่อยจะตอบเหมือนกับที่ถามว่าไว้ดอกเยอะเพื่อตอนเป็นลูกแล้วมันจะได้เหลือเยอะๆเออครับผมมองว่าสุดท้ายมันเหลือไม่ต่างกันก็แต่งเหลือนิดเดียวคือถ้าเราแต่งไว้จนมันเหลือน้อยอ่ะมันจะร่วงน้อยมันก็เหลือเท่าที่มันไหวแต่ถ้าเรามีหวงดอกไว้เยอะมันก็จะร่วงเยอะครับสุดท้ายเหลือดอกเหลือลูกที่ติดอยู่ผมว่ามันไม่ต่างกันแต่งออกนี่ดอกมันจะสมบูรณ์กว่าแต่งเก่าไว้เยอะป่ะพี่ความสมบูรณ์ของสมบูรณ์กว่าแน่นอนสมบูรณ์กว่าแน่นอนเพราะของพี่วิทย์นี่การแต่งออกคือหนึ่งที่มันได้เปรียบก็คือเราเลือกตำแหน่งได้ถ้าเราไม่แต่งต้นไม้เขาเลือกเองครับดอกที่วิทย์แต่งระยะสุดท้ายเลยคือดอกระยะไหนครับพี่ก็แต่งได้จนดอกบานอ่ะคือถ้าเอาจริงๆอ่ะระยะเนี้ยมันควรจะจบแล้วเอาถ้าตามทฤษฎีควรจะจบแล้วพวงกลางไงนะเข้าพวงกลางแล้วควรจะจบแล้วหรือตามเก็บนิดๆหน่อยๆพออ่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วดอกบานก็ยังแต่งเหรอพี่ก็เรามีเวลาจำกัดอ่ะคือเราทิ้งตำแหน่งนั้นเราจะไม่เอาอยู่แล้วใช่ไหมเราไม่เอาอยู่แล้วอ่านี่พี่ขายของไม่ถนัดจริงๆหลายคนถามว่าไอตัวที่เป็นที่จะเพิ่มความเขียวก็นี่แหละครับตัวเอวากินนะครับผลิตภัณฑ์ของเขาแก้วนะครับของนี้มีไว้ขายคนกันเองนะครับคนนอกไม่ค่อยขายพี่ก็เพิ่งรู้ว่ามีของนะอันนี้แล้วแปลงนี้พี่วิทย์ก็เนี่ยครับบำรุงดอกสุดท้ายพี่วิทย์ของพี่วิทย์ก็คือถ้าอาตามซีดีพี่บอกระยะนี้ควรจะแต่งแบบระยะนี้มันควรจะจบแล้วควรจะจบแล้วผมดีใจตรงนี้แหละพี่วันนี้ได้เทคนิคกันละสลับฟันปลาละครับสลับฟันปลาแบบมีเหตุผลว่าควรจะให้ท่อพี่น้องท่านใดนะครับที่ยังหลงละเลงในการเซลฟี่ดอกทุเรียนเป็นราวๆและไม่มีการแต่งบ้างเลยนะครับสิ่งที่ท่านจะได้นะครับไม่ต่างอะไรกับคนที่แต่งแต่คนที่แต่งจะได้เปรียบในเรื่องความสมบูรณ์ของดอกที่มากกว่าแน่นอนเพราะว่าคนกินมันน้อยนะครับผมอันนี้ก็ลองดูนะครับพี่วิทย์บอกถ้าพี่มีเวลามันก็แต่งได้ฮะแต่พี่วิทย์บอกว่าเหมือนจะเวียนไม่ทันละตอนนี้นะครับประหยัดด้วยประหยัดด้วยเวลาพ่นดอกถ้าเราไว้ดอกเยอะเราก็ต้องพ่นทุกดอกถูกไหมครับปกติแต่งดอกตอนดอกรุ่นไหนแล้วแต่งลูกตอนลูกขนาดไหนบ้างครับพี่วิทย์แต่งลูกเดี๋ยวเอาไงดอกยังไงนะถามคำถามนี้ก่อนครับพี่วิทย์ครับช่วงนี้พี่วิทย์ให้น้ำยังไงครับช่วงนี้ให้น้ำยังไงตอบตรงๆก็คือช่วงนี้ไม่ได้ให้เพราะฝนตกพี่วิทย์ไม่ได้กวนนะเว้ยรุดก่อนหน้านี้ผมให้2ชั่วโมงเว้นเว้น1 วันแต่2ชั่วโมงของพี่วิทย์เนี่ยต้องบอกก่อนหัวน้ำพี่วิทย์ก็คือชั่วโมงละประมาณ300ลิตรนะครับ600ลิตร600ลิตรอ่ะต่อครั้งประมาณ600ลิตรต่อครั้งนะครับแล้วเป็นหัวมินินี่ความชื้นมันค่อนข้างดีแหละน้ำซึมดีซึมลึกอยู่ทนนะครับปกติแต่งดอกตอนดอกรุ่นไหนครับพี่วิทย์ประมาณสักเรียกอะไรอ่ะมะเขือเล็กป่ะคือพวงเล็กโตกว่านี้หน่อยอ่ะเม็ดกระดุมมะแว้งโตกว่านี้อีกนิดนึงเค้าเรียกอะไรอ่ะมะแว้งขึ้นมะแว้งหัวเข็มหมุดอ่ะปลายตะเกียบหัวเข็มหมุดหัวเข็มหมุดได้เล็กไปหน่อยประมาณปลายตะเกียบปลายตะเกียบเพราะมันจะเริ่มเห็นชัดครับเราแต่งเร็วกว่านั้นได้มั้ยพี่เร็วกว่านั้นแต่งได้แต่มันก็มองยากว่าเฮ้ยมันพอมั้ยตำแหน่งมันพอมั้ย
หรือถ้าโชคร้ายกว่านั้นก็คือมันออกรุ่น2ทับออกมาอีกแล้วก็ทำงาน2รอบนะครับแล้วก็แล้วแต่งลูกตอนขนาดรุ่นไหนบ้างพี่วิทย์นี่แต่งลูกครั้งแรกพี่วิทย์แต่งประมาณ1เดือนก็คือระยะประมาณไข่ไก่ถ้า1เดือนก็ประมาณไข่ไก่ประมาณ1เดือนไก่เบอร์3 1เดือนประมาณนั้นประมาณสัก30วันเริ่มแต่งใช่30วันแล้วก็มาอีกทีนึงทีนี้ก็เรื่อยๆเลยชนรอบก็เวียนกลับเวียนรอบเงี้ยไปเรื่อยๆเลยตายเลยพี่ส่วนเขามีไม่เท่าพี่แล้วเขาวนมาตายเลย แต่งทุกวันเลยเงี้ยรอบเดียวจบรอบผมกี่วันอะ7วันป่ะตอนแรกมันขึ้นประมาณลูกหมากแล้วไปรอบแรกของผมที่ทำก็คือลูกไม่สวยเอาทิ้งครับลูกที่สวยเดี๋ยวไอ้แต่งตอน30วันคือแต่งลูกไม่สวยทิ้งอย่างเดียวเลยใช่ลูกงอลูกเบี้ยวลูกเป็ดลูกอะไรงานหยาบไอ้ที่มองว่ามันเฮ้ยมันสวยไม่ต้องไปเล็งไม่ต้องไปบิดมันนะเอาแค่มองมันสวยแค่นั้นเนี่ยครั้งแรกรอบแรกเอาเป็ดออกเอาแบบบูทเบี้ยวอะไรออกรองเท้าบูทเอาออกซะครับแล้วที่เหลือก็คือปล่อยไว้ปล่อยไว้ก่อนปล่อยไว้ก่อนพอมาอีกรอบมันก็ทรงมันก็ปิดอีกแล้วมันเปลี่ยนทรงมันเปลี่ยนใช่เราก็เริ่มแต่งออกทีละทีนี้ก็ประมาณไซส์ไหนพี่วิทย์อีกรอบนึงอีกรอบนึงไข่ไก่ประมาณไข่ไก่ไข่ไก่ไข่เป็ดอะไรอ่ะประมาณนั้นไข่เป็ดน่าจะเป็นไข่ห่านแล้วน่าจะไข่ห่านเพราะว่าที่นี่จะเดินเร็วมากเลยลูกจะเดินเร็วมากประมาณนั้นไหนเมื่อกี้บอกส่วนเล็กอ่ะไม่ไข่ไข่ห่านเร็วนะก็ไม่ที่เอาจริงลูกของวิวิทย์อ่ะมัน3วัน5วันมันโตผิดตานะไวไวไวมันไวมากอ่ะไอตอนนั้นมาดูไออะไรเนี่ยไข่ไก่แล้วมันถอดสีนะที่พี่วิทย์บอกให้ปล่อยให้มันถอดก่อนนะมาดูอีกทีไอ้ที่ว่าปล่อยให้ถอดสีนี่คือตั้งใจให้มันถอดตั้งใจคือถอดสีหมายความว่าครั้งแรกมันเขียวไปมันอาจจะเขียวไปด้วยน้ำด้วยอาหารอะไรที่เราป้อนที่เขามีอะไรก็แล้วแต่คือเขียวไปคือตอนที่เราเริ่มติดลูกนะพี่เขียวไปไม่ดีเหรอพี่ไม่ดีนี่พี่แม็กพอเขียวไปน้ำก็โตตูดก็แหลมเปลือกก็หนาตั้งแต่เริ่มหลังดอกบานตีไปประมาณ14วันอันตรายหลังดอกบานคือมันจะเริ่มขึ้นเกล็ดให้เราเห็นแล้วนะพี่ช่วงนี้พี่วิทย์ขยับน้ำขึ้นเร็วไหมพี่มันจะมีช่วงขึ้นเร็วน่าจะช่วง30วันขึ้นไปคือช่วงแสดงว่าของพี่นี่ขึ้นก่อนหน้านั้นจะเลี้ยงไว้ไม่ขึ้นเร็วก็ค่อยขึ้นแค่เลี้ยงไว้เฉยๆก็คือระยะตั้งแต่เริ่มมันต้องดูประกอบหลายอย่างคือดูหางแย่หนึ่งหางแย่ไม่สุดเลยไหมไม่สุดเลยแสดงว่าน้ำเราน้อยกันเลยแล้วไม่ให้มันไม่สุดเหรอพี่เหรอไม่ถึงสุดอ่ะประมาณสักครึ่งน่าจะกำลังดีอ้าวเหรอถ้าเขียวทุกอันเลยก็ไม่ดีอีกน้ำเกินไอ้เขียวน้ำเกินเขียวออร่าแม่งทุกหางแย่นี่ก็ไม่ดีใช่ก็พี่วิทย์ก็จะขยับน้ำขึ้นไปแต่ขึ้นไปก็ไม่ได้อยู่เลเวลที่แบบสูงจ๋าเพราะพี่วิทย์บอกว่าถ้าเลเวลหลังนั้น20วันเป็นลูกหมากแล้วเป็นลูกไข่นกกระทาเงี้ยอันนั้นถ้าเขียวเกินพี่วิทย์ก็ไม่ชอบละก็ต้องถอยน้ำลงมาเป็นคนที่ไม่อยากให้ทุเรียนเขียวสดใสในระยะ30วันแรกแปลกเราคิดว่าลูกกูต้องเขียวไว้ก่อนเพราะว่าพี่วิทย์บอกว่ามันมีผลต่อทรงน้ำซึ่งสายโซเชียลมันต้องเขียวไว้ก่อนถ่ายรูปมามันปรับได้ใช้อะไรนะสายโซเชียลต้องเขียวไว้ก่อนถ่ายรูปมามันปรับได้แต่มันก็เป็นความตั้งใจแหละพี่แต่อันนี้เหตุผลเดี๋ยวมันคงมาว่ากันแบบคงประคองหนามนะพี่วิทย์นะไม่ให้มันโตไม่ให้มันใหญ่ให้มันเกือบจะขาดยากนะทำไมชีวิตเราใบตูดก็สั้นตูดสั้นก็เบี่ยงไม่ออกโอ้โหเนี่ยชีวิตเราเนี่ยเลยไปไกลเนี่ยดอกยังมันยิ่งรู้มันยิ่งมีปัญหาเนี่ยดอกจะติดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยก็ปีนี้ดอกรุ่นเนี้ยโอกาสเจอหนาวมากกว่าเจอฝนความเป็นไปได้ใช่นะครับเจอหนาวแน่ๆอย่างนี้ดีกว่าหนาวระดับไหนนั่นแหละคิดว่าไม่พลาดฮะถ้าหนาวก็ต้องคนเล่นน้ำเป็นเล่นน้ำเก่งแหละถ้าคนไม่กล้าให้นะเพราะว่าอะไรมันจะไปแย่งอ่ะดอกบานกูต้องถอยน้ําแต่อาการหนาวต้องเอาน้ําสู้ขนาดไหนถึงได้ความพอดีอันนี้เป็นเรื่องปัจจตังของแต่ละสวนนะครับว่าคุณรู้จักทุเรียนสวนตัวเองดีขนาดไหนและให้น้ําในระดับที่มันสามารถที่จะ
กิจกรรมของต้นไม้ยังสามารถดำเนินต่อไปได้ปกติอันนี้คือความเก่งของแต่ละส่วนละมันจะวัดกันตรงนี้นะครับอ่ะพี่แม็กน่าจะหมดคำถามแล้วเพราะว่า FV พี่วิทย์เขาก็ถามนะน้องรุดน้องรุดได้คำตอบแล้วเนาะพี่วิทย์ช่วงนี้ให้น้ำไหมไม่ได้ให้ครับฝนตกไม่ได้ก็หกไงพี่วิทย์บอกฝนตกไงแต่ถ้าฝนไม่ตกก็เว้นวัน2ชั่วโมงนะครับพี่วิทย์ให้อยู่ตอนนี้นะครับน้ำหัวละออกน้ำออกประมาณหัวละประมาณ150 2หัว2ชั่วโมงก็ตกประมาณ600ลิตรนะครับผมอันนี้เป็นระบบหัวมินิสปริงเกอร์นะครับใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมถ้าไม่มีตอนนี้กดหัวใจมาให้เต็มเลยขอบพระคุณมากครับผมพี่แม็กน่าจะไม่มีคำถามแล้วนะพี่ครับไม่มีแล้วครับก็นี่แหละเวียนมาเรื่อยๆอย่างนี้แหละอันนี้ก่อนเข้าวัดไงเดี๋ยวหลังจากไลฟ์สดนี้พรุ่งนี้เข้าวัดละนะครับเดือนหน้าบานเนาะเดือนหน้าบานอีกหมายถึงตอนติดลูกเลย เดี๋ยวติดก่อน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 แล้วให้มาเอาจริงๆพี่รุ่นนี้ถ้าพี่ไม่ติดก็ไม่ติดกันทั่วเบื้อต้องเมืองแหละเพราะอะไรเพราะดอกรุ่นเดียวกันนี่แหละพี่แต่ขึ้นกับว่าใครจะเจอพื้นที่ไหนนะเราตอนออกอย่างดีนะผมนึกสภาพของทางอีสานไม่ออกเลยอะทางเมืองเลยอย่างเงี้ยทางฝางอย่างเงี้ยทางฝางเขามีดอกด้วยนะพี่นั่นส่งมาเชียงรายอะไรก็เยอะครับครับดอกออกอ่ะวันนี้ยังไงก็นะครับเป็นไลฟ์สดที่แวะเวียนมาเยี่ยมพี่วิทย์นะครับวันนี้ก็คงหมดเวลาแต่เพียงนี้ยังไงผมก็ต้องขอขอบคุณพี่วิทย์เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณพี่แม็กแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับ FC พี่วิทย์นี่เยอะจริงๆครับทางใต้พี่ต้อยปิยวรรณนะพี่อิ๋วนี่ FC ตัวจริงครับแต่ยังไม่เคยมาเลยนะครับพี่อิ๋วยังไม่เคยมาส่วนพี่วิทย์เหรอพี่อิ๋วบอกว่าจะมาประมาณสัก10กว่ารอบแล้วพี่อิ๋วถ้าพี่อิ๋วมานะพี่อิ๋วจะกลับไปทําทุเรียนพวงที่นู่นน่าจะเป็นสวนท่องเที่ยวเชื่อผมพี่อิ๋วรอบเราคนทำทุเรียนพวงเอาจริงๆมีเอกลักษณ์มีน้อยส่วนเนาะถ้าว่าไปแล้วน้อยแล้วพี่อิ๋วเจอทำพวงนั่นหนอนกระตัดกระชังโอเคงั้นก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนวันนี้ต้องสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ